การสร้างปรากฏการณ์ของน้องลิซ่าเอาเรื่องนี้ก่อนเลยชื่นชมก่อนนะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งจากหลายๆครั้งที่น้องทำมาเพราะว่าศิลปินสาวเชื้อสายไทยเลือดไทยอ่ะเลือดไทยเลยนะคือน้องลิซ่าและลิซ่ามโนบาลเนี่ยเขาไปสร้างชื่อเสียงทั่วโลกใช่และได้รับรางวัลมาไม่น้อยเลยเหมือนกันใช่สำหรับน้องลิซ่าและลิซ่าของเรานะคะล่าสุดเห็นบอกว่าสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้มีการรับรองรางวัลกันอีกใช่ไหมอีก3สถิติหรอ3สถิติคุณนะคะเปิดปีใหม่มาก็3สถิติอีกแล้วนะคะก็ขึ้นแท่นแหละเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปคนแรกที่ได้รับรางวัลนะคะ MTV Video Music Award ศิลปินเดี่ยวเคป๊อปคนแรกที่ได้รางวัล MTV Europe Video Music Award แล้วก็ศิลปินเคป๊อปผู้ที่มีคนติดตามที่ Instagram เนี่ยมากที่สุดเยอะที่สุดนะคะก็คือเป็นการบันทึกสถิติโลกจาก Guinness World Record นะประกาศเลยออกเป็นประกาศออกมาเลยนะบอกว่าลิซ่า Blackpink หรือว่าลิซ่ามโนบาลเมมเบอร์ชาวไทยของศิลปิน K-pop วง Blackpink เนี่ยนะคะน้องไปเดบิวต์ตั้งแต่ปี2016คุณอนิกาทำสถิติมาแล้วมากมายนะคะอีก3สถิติที่มีการบันทึกในครั้งนี้เนี่ยเป็นสถิติส่วนตัวนะคะของตัวน้องเองมีอะไรบ้างหนึ่งเลยศิลปินเคป๊อปคนแรกค่ะที่ได้รับรางวัล MTV Video Music Award ค่ะต่อมาก็คือศิลปินเดี่ยวเคป๊อปคนแรกนะคะที่ได้รับรางวัล MTV Europe Video Music Award แล้วก็3ก็คือศิลปินเคป๊อปที่มีผู้ติดตามบน Instagram มากที่สุดนะคะก็คือ 86.3 ล้าน follower คุณค่ะนะคะซึ่งเป็น86.3 ล้าน followers เนี่ยก็คือยอดล่าสุด19มกราคม66นะคุณใช่แต่ถ้าไปดูวันนี้ดิฉันว่ามากกว่านี้แล้วล่ะนะคะเพราะยิ่งคนรู้ว่าน้องลิซ่าแบบมีการทำสถิติแบบนี้ก็จะยิ่งอยากติดตามน้องนะคะซึ่งยอด follower ที่เยอะขนาดนี้ถ้านับตามลำดับบน Instagram ลำดับระดับโลกนะ อยู่ที่อันดับที่38ของโลกที่มีผู้ติดตามเยอะที่สุดนะก็คือเป็นคนที่มีผู้ติดตามบน Instagram เนี่ยมากเป็นอันดับที่38ของโลกนะคะเรื่องราวดีๆเรื่องนี้ที่โอ้โหบอกน้องเลยว่าชื่นชมมากๆนะคะแล้วก็ยังคงได้เห็นถึงความสามารถของน้องเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วก็ทุกคนนะก็ชื่นชม มีน้องเป็นไอดอลกันใช่ะะเด็กๆก็เห็นพี่ลิซ่าเนาะไปทำตามความฝันกันตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบนี้หลายๆคนก็อ่ะมีลิซ่าเป็นไอดอลนะแล้วเราก็ได้เห็นถึงความสำเร็จของน้องแล้วก็ชื่นชมกันมาโดยตลอดด้วยเช่นเดียวกันนะนะคะลิซ่าและลิซ่ามโนบาล